เตะบอลเดี๋ยวไปจะเลยอยู่นิดบนไหนล่ะชี้หาชี้เพ่งบนไหนบนไหนอยู่ไรน้อยได้เตะข้าวยังน้อยโอ้ลุดแต่ข้าวยังน้อยพ้นบอลนี่นะข้าวยังน้อยกูนะหักปวดเป็นบอลน้องหลบปกอยู่นะนั่นนี่ยังเจ็บอยู่บ่เดี๋ยวคอยว่าบ่แม่นนกผ่านอย่างนี้มันบุกข้างนะจะว่าในใดมันปิดปูหลบปกอยู่ที่นี่นะปึ๊บไปปึ๊บมาแล้วปะลุงเอ้ยนู่ขึ้นพี่ก็ขึ้นนู่ขึ้นก็ขึ้นจะว่ายังจะบ่คิดเบิ่งเบิ่งให้น้องขออนุญาตได้น้องเด้อขออนุญาตได้พี่น้องเด้อเนาะโอ้อุ้ยเจ็บได้เป็นกระดานกระดานนี่มันบ่เป็นนูนูเลยพี่น้องนี่เด้อแต่ว่ามีแต่บนเดียวนี่มันบ่อือโดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บ้านสุขุมสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะมาพบมาพบกับบ่จิตอุตมพรคือเก่าน้องพ่อพี่น้องก็คือมื้อนี้เนาะทางบจิตเองน่ะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านนาสนดบ่แล้วก็พาทาง FC มาอยู่ที่เฮือนของน้องเอน้อยเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้น้องพ่อพี่น้องก็มีข่าวดีนี่แหละเนาะกับทางครอบครัวของน้องเพิ่นเพราะว่าทางบ่แสนเพิ่นน่ะได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะบ่แล้วก็เอาเงินเนาะมามอบให้ครอบครัวของเพิ่นนี่แหละซึ่งเป็นเงินอีหยังนั่นก็เดี๋ยวทางบจิตน้องพ่อพี่น้องสิไปถามไทยเบิ่งเนาะว่าเพิ่นต้องการไปอันใส่ใจในอันประเภทพวกแบบใดแน่แล้วก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่ทางไหนแน่นะพ่อพี่น้องเอ้ยจังได๋จังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะยินดีนําเพิ่นแล้วก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณเนาะทางผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทางอันสะพานบุญให้กับทางทีมงานเป็นสะพานบุญให้จังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแรงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะสาธุสาธุพี่น้องเอ้ย โดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนคึมๆเดี๋ยวทางบ่จิตเองเนาะพ่อพี่น้องสิพาทุกคนเข้าไปหาทั้งครอบครัวของทั้งอนาน้องเพิ่นเนาะคือสิพากันอยู่เพื่อนอยู่เนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนสิเข้าไปหาทั้งครอบครัวของเพิ่นเดี๋ยวทั้งบ่จิเองเนาะพ่อพี่น้องสิให้ทั้งทีมงานเนาะมาทักทายสบายดีครับอนา FC บ้านสุขุมสุคนก่อนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยอย่าปิดมุมกล้องก่อนเนาะน้องพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะทั้งบ่จิเองก็คือสิได้กันนะเข้าไปเขามาหานี่แล้วเจ้าบ่ย่านบ่นี่ย่านหยังโอ้บักระเบิดบ่เคยลิ้นบ่นี่ถามว่าบ่จิบ่ย่านบ่บ่ตาบ่ย่านบ่คือจับซั่นบ่บ่ตาบ่ย่านหับหยังหับแล้วนี่บ่ยังอันนั้นน่ะเอ้าจะว่าสิคว้ยแห้งบ่เรื่องโอ้น้อยค่อยเคยลิ้นได้บ่จิบ่แต่ยังน้อยเคยลิ้นตอนใหญ่บ่ลิ้นบ่บ่เบิ่งฮะโอ้ยครับพี่น้องโอ้ระเบิดพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่ตากันแล้วเอ้าสบายดีก่อนสบายดีก่อนโอ้ยเราสบายดีโอ้สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเนาะฮะโดยโดยโอ้ยบ่ตานี่เนาะให้กว่าอยากย้อนยุกบ่เดี๋ยวนี้ย้อนยุกบ่ทางไหนมันให้กลัวครับเฮ็ดเฮ็ดก่อนทางบ่แม่นบ่แม่นบ่คุณเนาะเฮ็ดวิกคนทางบ่คือก่อนทางนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็มาพบมาพ่อกับทางอนาสามุกดาบันแล้วกับบ่าวโดยสบายดีสบายดีเนาะเป็นจังได๋คือได้ยินข่าวว่าตั้งช่องใหม่บ่บ่สิเว้าพร้อมกันนี่ก็เดี๋ยวอนาสิถามก่อนเนาะช่องหยังก็ชื่อช่องว่าลุงถาลุงถาเพิ่นว่าดีนี่บ้านเฮาว้ายขนาดเจ้าชื่อลุงอันนี้สิคือยังเป็นบ่าวอยู่ซะนี่2คนนี่คือยังเป็นบ่าวอยู่ซะอ้าวเนาะน้ําเนาะลุงถาบ่โอ้ยเหยียบไปได้ได้ดิโอ้ยเนาะเขินว่าซั่นเนาะได้เนาะพี่น้องเอ้ยลุงถาบ้านเฮาบ่FC เนาะก็ผ่าน FC บ่าวจิตโดยตามันส่งใหม่ๆเนาะบ้านเฮานี่เด้อจะว่ามันจะปิดบ่ได้ช่วยพี่น้องเอาซู่ๆๆใหม่เนาะอยู่ใจมันอยู่พี่น้องเนาะบ่ได้ก็เป็นซุปเปอร์ให้ทางคณะสาวมุกดาวันเนาะได้มานํากันแล้วก็ถือเอาโอกาสนี้ซะเนาะใครกลัวเฮามาดาราได้พี่น้องเอ้ยแม่นๆนั่นแหละก็มาหาทางนี่บ่ครอบครัวของคณะน้องเอน้อยเพิ่นแม่นบ่
มาเยี่ยมมายามทำข้าวน้องเอน้อยเพิ่นโอ้เอาเอาบ่แล้วก็มาเยี่ยมกันนี่แหละน้องพ่อพี่น้องเลยฮะไปมาหาสู่กันคือว่าแน่ก็คือว่าเลยน้องพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็มีทั้งอนาผู้ใหญ่ทั้งบ่แซนแม่นบ่แซนเป็นจังได๋บ่แซนท่านผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้เป็นค่ายาค่ายาบ่มื้อนั้นน่ะทั้งบ่แซนสร้างปูนเข้ามาน่ะทางน้องเอน้อยเพิ่นเจ็บท้องเนาะเจ็บท้องบ่เพิ่นได้หาบ่เฮาส้มคลิปนั้นครับเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาเป็นค่ายาให้ทางน้องเอน้อยเพิ่นเนาะโดยโดยโดยเอา 2,000 บาทพี่น้องเอ้ย 2,000 บาทบ่โดยเอาจังได๋ก็ดีมุกดีใจเนาะพ่อพี่น้องขอกราบขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะไปซะเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางอนาน้องกับอนาเมเพิ่นก่อนเด้อเนาะโอเคอ๋อสบายดีสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาๆจังได๋ก็จะสู้เด้อเบาอนาลุงเนาะลุงเนาะโดยเอาโอเคเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็เป็นจังได๋เนาะคือว่าเจ็บท้องเจ็บไสอยู่ว่าซั่นป้าโตเป็นจังได๋เจ็บท้องเจ็บไสน่ะเศร้าแล้วบ่เศร้าแล้วติเลดเอ้าแค่นี้เนาะโอ้ยโผดโผดีนี่อ่าฮะนั่งคุยกันก่อนเอาสบายดีสบายดีเด้อเนาะฮะน้องเอ๋น้อยก็ได้นั่งก่อนนั่งก่อนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยยังเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วเนาะเพราะว่ามันแดดแล้วก็หน้านี่เป็นจังได๋บ่ได้นั่นแหละแม่นบ่ก็เจ้าแล้วบ่ได้แม่นบ่แล้วน้ําแล้วแล้วนั่งแต่หน้าปลายมือเพิ่นแหละเงินมาให้2ให้ดอกเมาก็เมาแท้เดือนหลังนี่จนบ่ได้อยู่บ่อันนี้บ่ที่ว่าทั้งบ่แสนเพิ่นซื้อมาตอนนั้นน่ะปูนบ่จักชอบนะแม่15บ่ให้สร้างเพิ่นเมื่อใดเพิ่นมาเฮ็ดซั่นแม่ยังเล็กยังบ่มีเล็กเด็กบ่ซื้อมาแต่ทั้งเรื่องปูนเนาะแต่ว่าเด็กยังบ่ทันได้มาเด็กก็เพิ่งๆได้เด็กก็เพิ่งบ่มีตกเป็นชาวจังที่เช่นบ่ได้มาประมาณนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะป้าโตว่าแล้วก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเนาะเอ้าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนั่นแหละทั้งน้องเอ๋น้อยเพิ่นก็เมื่อนั้นเป็นจังได๋เมื่อนั้นฮะเจ็บท้องแบบใดเจ็บท้องเอ็นบ่โอ้แต่ว่ามื้อนี้บ่แสนเพิ่นมามอบเงินให้บ่มื้อนี้ไปซื้อหืดซื้อยาแน่เนาะมีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นเห็นคลิปเพิ่นก็ว่าอยากช่วยเหลือทั้งอนาน้องเอ๋น้อยเพิ่นแต่ว่าคือมื้อนี้น่ะเช้าแล้วมันบ่เช้าคักแล้วแม่นบ่บ่ได้เจ็บหยังเลยคันมาบ่ได้เจ็บหยังก็มีแต่ว่าเก็บไว้เนาะเป็นได้คันเป็นวินเป็นหยังก็สิเอาไปกวดบ้านเป็นวินบ่เป็นวินมื้อนั้นล้มนะฮั่นแหละอ้ายไปจูมาเหยียดที่ตีเขียดนี่แซ่บบ่กูจังเบิดมือเป็นบีบกันเพิ่นมีโรคประจําตัวบ่ได้ล้มลงแล้วได้บีบมาผู้เทื่อได้บ่แม่นได้แต่ว่าวินชื่อนะเป็นคนบ่แข็งแรงดีนี่แม่นบ่แห้งตึบละเป็นวินมักเป็นวินบ่เพิ่นนี่ก็ได้เป็นหาก็เป็นนี่แหละว่าหิวนอนช่วงเฒ่าโปนั่นล่ะก็สิแม่นอยู่ดอกของนางบ่ได้นอนแต่ละคืนมันสิได้อยู่ได้นอนบ่เจ้าเนาะหูเจ็บปวดข้างห้วนมันไตไปตามแป้นนี่มันสิได้นอนแต่ละคนนั่นแหละเพิ่นจมว่าเจ็บอันนี้น่ะนี่มันหยังอะนะตายมันยิบบ่ออกแจ็คสีผ้ามีดแจ็คสีบางหินได้รถเหยียบหัวแต่ข้างยังน้อยอ้าวยังเป็นนูอยู่บ่แต่มันเจ็บป่ะยังเจ็บอยู่บ่บ่ได้ไปป่ะหัวเตกหัวเตกบ่ได้ว่าจังได๋อยู่ยิบบ่น้อยละชี้หาชี้เพ่งเออบ่ได้น้อยได้แต่ข้างยังน้อยโอ้รถแต่ข้างยังน้อยเพิ่นบ่นี่น่ะข้างยังน้อยพุ่นน่ะปวดแม่นบ่นูดอกปกอยู่น่ะนี่เออยังเจ็บอยู่บ่ดิข่อยว่าบ่แม่นเนาะผ่านมานี่มันบ่ค้างนะจะว่าได้มันติดปูดอกปกอยู่ในนี้นะปึ๊ดไปมาแล้วป้าลุงนูขึ้นพี่ก็ขึ้นนูขึ้นก็ขึ้นจะว่าหยังจะว่าจิเบิ่งๆให้น้องขออนุญาตเด้อน้องเด้อขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอ้อุ้ยจิบได้มันเป็นกระดานนี่แม่นบ่เป็นนูๆเด้อพี่น้องนี่เด้อแต่ว่ามีแต่บ่เดียวนี่แม่นบ่ชูนก็บ่ได้ขอชูนจังได๋นอนละนอนใกล้กันเนาะมือก็ไปปกใช้ให้แล้วว่าเพิ่นเป็นเพียงบัดมาเบิ่งอันนี้แต่คันชูนแล้วมันแดงขึ้นรถมันเจ็บเนาะบ่ว่าไปแล้วโอ้บ่ได้ก็คือสาเหตุตรงนี้น่ะเป็นย้อนอันนี้มันจักจึงว่าบ่แข็งแรงแม่นบ่เพราะว่าข
ของในวันรถเหยียบก็โทษแต่ไปยิบชื่อรถยังรถยังเหยียบนะรถยังตีนหน้าเหยียบแล้วตีนลังมันมาช้ำอีกแม่นมันน้อยก็รถดุดนี่ระบบน้อยกว่ารถดุดรถไทยดินนี่รถอีตกอันนั้นในบุรีชัดอันนั้นอ้าวเป็นรถอะไรนี่เนาะเป็นรถอีตกมันมีพวงมาลัยรถไทยแต่ว่านี่เป็นพวงมาลัยโอ้ไปเฮ็ดยังอยู่ไสนั่นน่ะน้องไปว่านั่งของเล็กน้อยเนาะว่างโชว์ชามปีนี่แหละไปน้ำโพนะนั่งทั้งหน้าของเผ่าชวนในบุรีชัดได้จะเพิ่นมาปะรถใหม่แก้ปุ๋ยแก้ยังไปใช้นั่นแหละใช่ปูใช่หั่นใช่นี่แก่โอ้ยขาอกไปทิ่มไปยังประมาณนี่แก่ลำหกลำหัวนี่นะได้สิไปเบิ่งอ้ายตัดโอ้ยไปแล้วสิเม่นเงาโน้นเออได้ตกลงบัดพ่อบัดบ่เห็นบัดนี่ตกลงจากรถนะตกลงในรถนะรถเหยียบไปตีนึงตีนละหน้าเหยียบบัดตีนลังบัดไปช้ำอีกเปิกบัดแบบนี้นะเออสามชิบไปเข็มพวกนี้นะของมันเบิดอันนี้นะจนเบิดเครื่องหัวบัตรใหญ่มันก็หุ่มแน่หุ่มข้าวหุ่มข้าวนะโอ้ยกินก็เบิดเครื่องนี่นะเป็นบ้าพี่ดึกแท้พี่น้องเนาะอันนี้ข้าหันประมาณว่าน่ะบ่ได้เป็นคนเงียบเลยบ่ได้กับบ่แข็งแรงเลยเนาะจำนำมาเจ็บอันนี้บัตรเป็นอันนี้แต่ว่าอนุนู่นี่ก็แต่ว่าบนที่ว่าไอ้จับผมกินนี่นะมันเขาเจ้ายิ้มมาฮอดพี่เลยบ่ยิ้มบ่จะแบบเป็นอย่างนี้น้องพี่น้องแต่ว่ามังหินเข้าแล้วมันเขาบ่ได้เบิ่งคักแล้วมันเขายิบตันก้นแล้วค่อยว่ามันข้างของมันเองยันบาบ่สีลังบ่คักเนาะเห็นว่าก็ได้น้องพี่น้องเอ้ยน้อยๆนั่นน่ะนะเล่มน่ะมันเข้าไปมันบ่ได้ดีได้มังหินน่ะก็สิว่าโคตรตกมันผ่ายยิบแม่ตัดแล้วมันหลายมันบ่แม่นผ่ายมันยิบก็ผ่ายมันยิบมันบ่ได้แบบนี้เนาะแต่ว่าคือแข็งๆจ้ะเป็นอีหยังเนาะหาบ่ได้ไปเบิ่งบ่ว่ามันแม่นอีหยังเคยกวดจับบ่ได้เจ็บอันนั้นบ่น้องไอ้น้อยอันชื่อแห้งกับเจ็บคันชุนแห้งกับเจ็บเพิ่นว่าน้องพี่น้องเอ้ยแต่ว่าประมาณจักปีถือว่ารถเหยียบนะประมาณ3ปี3ปีถือรถเหยียบบ่เหยียบหัวเลยเนาะนี่เนาะเหยียบหัวเลยบ่ได้เหยียบอื่นตีนหน้าเหยียบหัวแล้วตีนล่างไปช้ําอีกอยู่เที่ยงอยู่บ้านเฝ้าชวนไปเลยเขามานำมาไปว่าลูกเจ้าลูกเหยียบโว้ยจนว่าบ่มีทิพย์อยู่รถเหยียบเด้มันเป็นใหญ่ดีบ่รถใหญ่ดีบ่รถไทยนะจำรถไทยนี่แหละมันนับเป็นรถอีตกอันนั้นนะน้อยก็รถขอดน้อยมันน้อยแต่ว่ามีอันดุดอยู่บ่มีบ่บ่มีมันมีแต่กันชนจะชื่อนี่นะกันชนมันเป็นเพนผู้ช้ำช้ำเป็นเป็นนี่ตกทางหน้าตกทางหน้าบ้านนี้ทางดังช้ำเติมอีกดินหน้าเยียบดินล่างมันเยียบอีกยันเป็นอนาแนวนี้แล้วพี่ลองไปหาคือทางอนาน้องเพิ่นจึงบ่แข็งแรงจนฮอดอนาปัจจุบันนี้เนาะไปเฮ็ดเรียกน้อยๆนี่เหลืองเข้าได้หน้านะซีดเข้าไปมือหนึ่งมานี่หักไปอยู่หั่นแล้วเทื่อนี่ย่างน้ำมันนี่เนี่ยมาเช่าว่าบัดนี้ติดเป็นบินว่าเป็นน้ำตะขาเผาพ่อมันนี่นะคุดนะเจอที่ผ่านมาเคยเจ็บอยู่บ่น้องเจ็บอันนี้เนี่ยเจ็บตลอดเจ็บมาตลอดเนี่ยน้องพี่น้องเข้ามาน้องเพิ่นมาเปิดให้เบิ่งพวกกินนี่ก็คือหลายอันอยู่เนาะหลายแฟอยู่ได้พวกกินนี่เห็นบ่นี่แหละตะกี้เห็นเบิดตัวแต่ยังน้อยเดี๋ยวจุดชีวิตเครื่องหัวอันนี้ใหญ่แต่มันหุ่มกว่าน้ำเนาะน้องพ่อพี่น้องอย่าคู่เลยเนาะบ่เป็นอีหยังแต่ว่าอันนี้น่ะบ่หาแบบว่าถึงงามแม่นบ่คืออันนี้น่ะมันนูตลอดเลยแม่นบ่นี่ตลอดนูตลอดอันนี้นะอันนี้เนาะหาก็ขึ้นนูขึ้นว่างยิบมาก็ได้หลายปีเติบขึ้นนูว่างได้นู5ปีนี้ได้นู5ปีนี้ตั้งแต่โดนเติบโอ้นูโดนเติบแล้วเนาะตัวคือก้อนสำนีเลยแม่นบ่บ่ได้ใหญ่บ่ได้น้อยสำนีเลยพ่อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยบ่ได้กันนั่งเฮามันหุ่มแล้วเนาะทั้งนุ่งทั้งในอันนี้รู้สึกว่าบ่แม่นซีนเฮาแน่นอนเนาะแล้วป่านนี้บัดเจ็บหัวนี่ก็ดุได้เจ็บข้างนี่หัวนี่เจ็บบ่หัวนี่หรือว่าเป็นวินบ่เป็นวินเอาแม่นบ่หัวนะเจ็บเวลาจะปวดแค่
บานนี้เพิ่นเขียวไข่ได้บานนี้บอกจีเด้ติไข่เขียวชุดติเพิ่นเขียวไข่อีกจำนี่ลูกลู่อยู่ว่าและจำนี่ละครับเพิ่นอ้าเพิ่นพ่อนนี่แต่แนวโฮมยังว่าเจ้าสิบุกสิไปสิได้ผมก็นี่ก็ยังมีอยู่บ่เด้อจิบเขียวอยู่เด้อก็เดี๋ยวนี้ละไข่นะโชงชามือนี่ละเขียวโคกได้หรือว่าเขียวยังก็ออกเนาะพ่อพี่น้องเขียวสิออกบ่หรือว่าจังได๋สักเป็นนะบ่แม่นดอกมันบ่แม่นเพิ่นคนบ่ได้นายฮอดเช้าก็มาฮอดเช้ายังมาเขียวเช้าเนาะแม่นเพิ่นเช้ายังมาเขียวเช้าอันนี้ก็มื้อเช้าก็เพิ่นก็สิชามนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ามื้อนี้ก็มาเยี่ยมนําเด้อมื้อนี้เด้อนะคือได้ยินข่าวว่าเจ็บท้องแม่แล้วก็พอดีเลยว่ามีทั้งอนาผู้ใหญ่ทั้งบ่แสนเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้ออนาให้เอามาให้เนาะเอาเงินเอาคําเนาะพ่อพี่น้องให้มาซื้อยาหรือว่าถ้าหากว่ามันเฒ่าแล้วก็เก็บไว้ถ้าญามันเป็นหลายอย่างเพื่อขบคิดว่าสิไปปาดอันนี้แล้วก็ว่าแม่นอีหยังนี่เนาะปาดบ่ปาดโอ้คําว่าให้หมอเพิ่นบ่เจ็บเด้บ่เจ็บเพิ่นใช้ยาเมินให้เพิ่นใช้ยาชะลบให้เพิ่นสิเจ็บไปจังบ่แม่นสิคือเพชรบ้านเฮาเนาะเพิ่นเฮ็ดจะกวดครบจะกวดเบิ่งเนาะว่ามันแม่นอีหยังเนาะว่าได้ก็จะกวดเบิ่งว่ามันแม่นหยังนี่นะไผมันยิบพอแห้งเด้คําเป็นไผมันยิบเนาะอยู่มา 4-5 ปีเนาะแต่ชามปีจน10ชามปีละ10ปีละแต่ชามปีบ่แต่ชามปีเรื่องแบบว่าหัวแบบว่ารถเหยียบนั่นบ่อายุ3ปีเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยถือรถเหยียบเดี๋ยวนี้ก็ชาม10ปีละผ่านมาจะมาเป็นย้อนนี่มันจักเนาะจังว่าเป็นเบบพอหันได้บัดนี้บัดแห้งมามุกว่าช่วงพอช่วงนี้ว่าหิวอยู่หิวนอนแท้จะมันแม่นติช่างตั้งตัวเองแข็งแห้งกันตั้งแต่ของบ่แข็งแห้งดิเพิ่นบ่แข็งแห้งนิทานในคันเพิ่นตั้งหักจะว่าเป็นน้ําชาเฮ็ดลูกเหยียดนี่บ่จักแล้วก็บ่ได้ไปซื้อชักยาบํารุงเลือดบํารุงเลือดจักเทื่อหากรรมชาติปีนี้ล่ะเป็นแห้งอันนี้ล่ะเอาเงินเอาคํามาใช้จ้ะเป็นปัวตอนนั้นอันนี้น่ะบ่แม่นๆอยู่บนรถบริษัทเหยียบพวกบริษัทเพิ่นรับผิดชอบบริษัทเพิ่นรับผิดชอบเนาะเพิ่นอีต้นนั่นล่ะบุกรีอันนี้เนาะเฮ็ดกับบ่แม่นเพิ่นเฮ็ดเหยียบกับคําแม่นบนอื่นก็เขาก็เพิ่นก็บ่นําไรดอกอันนี้บัดเฒ่าชวนเพิ่นหลายปีมันบัดบ่ได้แพงโชงแชนไปนึงตะกี้โอ้ตะกี้โชงแชนไปนึงยิ้มนะเดี๋ยวนี้กลัวได้เดี๋ยวนี้เนาะบ่แม่นว่าสิคือกูมื้อนี่กูมื้อนี่อยู่มันตกเป็นโชคสําล้านพุ่นแล้วว้ายเนาะพ่อพี่น้องขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนาะคราวนี้ก็สิกว่าหั่นอีกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยซั่นได้เนาะนี่ก็ได้เอ้ามีแต่ว่ามันแดดบัดนี้ก็อย่าออกไปข้างนอกเด้อซะเด้อน้องอันน่ะไอ้น้อยเนาะแม่เมื่อยเมื่อยอุกนําล่ะอดเอาซะเนาะหาจังได๋ก็พ่อก็ให้ไปหั่นไปนี่แหละบ่กล้าให้ไปผู้เดียวเนาะบัดนี้บ่ได้ก็ไปใช้ได้ทั้งคืนมาแล้วมีแต่นอนทั้งเย็นมาได้อยู่เฮือนถ้ามันแดดถ้ามันบ่ตะคึดเพิ่นไปหากินเขายังบ่ไปยันเพื่อเป็นลมฉะนั้นจะไหนไปดึกดินตะพุ่งล่างระวัดระวังในเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยผมจะเป็นยามใดละเป็นเจ้าณคนนั่งนึ่งข้าวตัวแรงมื้อนะอยู่นี่ล่ะออกมาแต่ในได้จังว่าบ่ลุ่มม่วนซะนี่ดีแต่ยังบ่ม่วนซะแม่ทั้งอื่นบ่แฮงว่าแล้วก็อยู่กันซ้ํานี่เนาะพ่อพี่น้องว่าแล้วก็นั้นหาแม่กับลูกเบิ่งกันเด้เนาะโอ้ยเนาะเฮาอดเอาจะให้พวกนั้นมาก็บัดจะให้หาเงินพอได้ตื่มกันอยากเฮ็ดบุญมาโทษทุกเด้งเว้าง่ายครับเราชมจันเชนแต่ก็ได้มาเก็บมาหูมก็ได้ชื่อหั่นชื่อนี่กองบุญมันก็บ่ได้ชื่อของละมือนี่ล่ะขอคิดนะน้อยมาก็มาเบิ่งหน้ากันสิชื่อเฮ็ดจังหวัดบ่มีอันนั้นยังว่าเพื่อได้ฝนตกก็แล่นแน่สิยุ่งสิยามก็ได้ว่าได้ก็บ่มาแม่นบ่เฮ็ดงานก่อนแม่นบ่นี่แล้วว่าบ่อดเอาลูกไว้ว่าให้ฮะขี้ช้ําตะนี่ก็5เดือน5สิบ่ได้ก็คงบุญคงนึงก็ร่ำเฮ็ดนําพ่อเฮายังบ่ทันได้เฮ็ดบุญเนาะบุญแจกหาทั้งพ่อเพิ่นพี่น้องช่วยนี่เงินตัวเองนี่ก็ว่าน่ะบ่ได้มาตื้มกันชื่อปู่ชื่อป๋านั่นไม่ใจให้มันได้เฮ็ดปีนี้แล้วบ่แล้วก็ย่ามันเงินก็ว่าน่ะอดเอาซะเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือทั้งอันน่ะเรื่อง
น่ะค่าจ้างนี่เข้าใจไปเบิดแล้วแม่นบ่ขอบ่ได้ใจขอว่าสิจ่ายตะกี้นั่นแหละสิให้โก้แล้วเรียบร้อยเลยโก้ผ่าเช้าเรียบร้อยที่ค่าเรียบร้อยเลยบัดนี้ล่ะมื้อสิจ่ายเงินแล้วก็สิโทรเธอเจ้าขึ้นมาจ่ายกันตะกี้ว่าสิไปจ่ายเนาะบ่ได้คิดใหม่บัดนี้คิดใหม่น่ะมันจ่ายเปรียวค่อยมันก็บ่ชัดเจนคนมันชัดเจนดีใจขอบคุณโอ้เอ้าคิดนี่ก็ดีคือกันเนาะพอพี่น้องเอ๋ยจังได๋ก็มีแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเนาะหาเพิ่นเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดแล้วแล้วก็จึงแบบว่ามอบให้ก็ได้เนาะคันสิจ่ายโทนบัดขยันยากเอาแน่ๆก็ได้เดี๋ยวว่าของเราบัดเมาเฮือนหลายหลังนะเออแล้วบัดเงินก็ได้เลยไปเฮ็ดตัวนั้นโก้นประมาณนี้นะเฮาก็อยากให้มันแล้วไวเนาะเอาแน่นั้นก็ได้แม่เอ้ยมีแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็รอเล็กบ่รอเล็กนี่เฮายังบ่ทันมีงบแม่นบ่นี่งบเด็กประมาณจักเซนกว่าแม่ประมาณนี้ดูว่าเซนเฮาเพิ่นว่าประมาณทั้งเล็กปอกเล็กหยังทั้งสามเช้านี่ลงมานี่ประมาณ30เป็นว่าประมาณ30เนาะพ่อพี่น้องเอ้ย30ทุก30กับ21ล้านปลายนี่แพงเนาะสินอยู่สินเท่าไหร่ซะนี่เนาะประมาณ70,000สิน 70,000 สิน 70,000 ป๊าดแพงเนาะบ่จิซื้อตะกี้น่ะ40-45มันก็ให้มันทบครึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้นะข้าวของเดี๋ยวนี้เนาะแพงแพงมีแต่ว่ารอเนาะแม่นบ่บ่ได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละเนาะมีแต่ว่ารอบัดมันบ่ได้สิหาแน่ใช่เดี๋ยวนี้เด็กบ่พุ่นลูกขี้ยางก็ได้ยาง800ลักต้นบัดจางช่วยแล้วมันบ่ออกมันยางเฒ่าบ่ได้จ้ะเมื่อกี้มันฝนตกเดี๋ยวนี้แห้งเต็กน่ะเขาไหลลงไปเฮ็ดนาแช่ๆเขาก็มีนาเขาก็มีนานี่น่ะอยู่พี่ขีดอยู่หั่นแล้วก็ฝนตกแล้วพากันเล่นล่ะเจ้าพี่น้องเล่นไปเยอะปุ๊บถ้าบ่ยอดมันน้ําไหลลากเบิดแล้วก็เพิ่นอยู่เฮ็ดงานแบบนั้นก็ดุยในงานแบบนั้นเนาะเอาสู้ๆเป็นกําลังใจให้ซะเนาะพี่น้องเอ้ยได้แล้วขอบใจลูกหั่นแล้วเขาก็อยากมาสิเป็นอื่นๆแล้วก็หักบ่อยมากนักเทื่อเดือนใดมันแดดบัดนักเทื่อได้ก็มีลูกเอ้ยบ่หนาวบ่ยามนี้มันหนาวผลสิหน่อยเดือน1เดือน2นี่บ่ได้คิดเดือน4เดือน5ไปแล้วก็บ่มองได้อย่างบัดอย่างมันแดดมันเหี่ยวด้วยจ้ะมันยังก็คงใช้เนาะบัดไปใช้น้ํายาเขาบัดให้แม่นหั่นแหละเนาะบีบยางเขายางเขาตายเขาให้เด้ต้องธรรมชาติธรรมชาติเขาเต้งให้นะเฮ็ดแน่แม่มีแต่ว่าสู้ๆเอาอดเอาเนาะหาบอกลูกบอกเต้าหาเงินหาคำในหั่นแหละอยู่เพิ่นอยู่ชั้นก็คือทั้งน้องเอ๋น้อยก็คือว่าแหละคอยเฮ็ดคอยทำไปเนาะเพราะว่าสุขภาพบ่แข็งแรงนี่ก็อยากยังยากอยู่ได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยน้องก็ระมัดระวังแหละเนาะไปยุ่มน้ำยุ่มในก็มันบดก่อนจังไปยุ่มเนาะไปเอามาใส่บ่ได้เพิ่นก็เห็นเวียงนักบ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้ยังปวดอยู่บ่เดี๋ยวนี้เรื่องหัวปวดอยู่ป่ะปวดแข้วแล้วก็มาเจ็บอันนี้อืมย่างหับกันด้วยเบื้องเดียวกันบัดมันจะมาเจ็บบ่ล่ะหัวฝ่ายนี้มันยังก็สิมาโฮมแต่ผู้หั่งนี่บ่หั่งหั่งมีใครอยู่หรอกเนาะหั่งความทุกข์ความยากนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมาโฮมแต่ผู้หั่งไปหาผู้เฒ่าเล่าเข้าชงชําเล่าผู้เฒ่าทุกข์ในว่ามันหาแต่น้อยผู้หั่งก็ได้เห็นยายว่าเฮาบัดแห่งทุกข์แห่งซ้ําเด้นี่เนาะขอขึ้นไปทุกทิศก็ว่าพ่อแล้วสิมาตําลูกบ่บัดนี่โอ้ยนายลูกครับสินอนบ่ได้ไหว้พระผู้ขึ้นจักไม่เฮ็ดเขาก็ได้มันพังไปบัดผู้เดียวคิดเนาะเจ้าคิดมื้อนี้ว่าโหนะครอบครัวนั่งหัวผู้เดียวเมื่อยหัวก็ให้ล่ะผู้เดียวก็นอนไปนอนมาก็คิดจะให้ให้ล่ะคิดมาละตําละให้ละบัดตะกี้ยังไปหั่นมานี่พอได้เห็นพ่อเนาะนักคิดใจเอาถ้าเนาะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเลยเพิ่นก็ได้เนาะหาในนั้นแหละเนาะหามันเป็นไปแล้วมีแต่ว่าน้องเอ๋น้อยก็เบิ่งนะบัดนี้เนาะหาเห็นอยู่แบบว่าครอบครัวตัวเองเป็นจังได๋หั่นนะหาอันใดมันยากอันใดมันขัดสนหรือว่าสิ่งที่จําเป็นในครอบในครัวเฮาก็พยายามเนาะพยายามหามาให้ได้น้องเอ้ยนั่นแหละมีแต่ว่าอดเอาหั่นนะมันยังทั้งถึงเวลาเนาะถึงเวลาของเฮามันน่ะชีนะมีเองมันเพราะว่าคือตอนนี้ก็คือทั้งน้องเพิ่นนี่ก็ยังน่ะนมยังน้อยอยู่น้องพ่อพี่น้อง
บางทีหาเงินหาคำได้ได้สามีบรรยายขึ้นมาเนาะบรรยายขึ้นมาหาเงินหาคำได้กับสามารถเห็ดเทือนเห็ดซานได้ได้เนาะพอพี่น้องเลยเอานั่นแหละน้องไอ้น้อยก็คือกันเด้อเศร้าไปไว้เด้อน้องมีแต่ว่าจังใดก็คือว่าได้ดีใจยิ่งบ่มานี่พี่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นเอาเงินมาให้เป็นคาเป็นปัวหรือว่าซื้อหืดซื้อยานะดีใจดีใจแห้งบ่เออคือเสียงคอยเซ่เนาะว่าได้เพิ่นก็อย่างนี้เพิ่นน้องพอพี่น้องเลยเอ้าซาเนาะน้องน้อยก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้พูดในโอกาสนะเดี๋ยวสิเข้ามาเยี่ยมยามถามไทยใหม่เด้อใช่สบายดีแม่เนาะฮะน้องน้อยนะก่อนสิสบายดีนะให้ทั้งน้องเองเนาะขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นได้เนาะทาง FC เพิ่นแห่งบอกว่าบอกบ่ชิดเนาะฮะบอกทั้งน้องไอ้น้อยนบมือขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นจับเจือในเด้อบ่ซั่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าน้องไอ้น้อยตามๆทั้งอนา FC ป่าดุงเพิ่นนาเฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดแน่พ่อให้เพิ่นชื่นใจเนาะโอเคเนาะขอบใจเด้อผู้รักผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินให้หลานให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงสุขภาพเข้มแข็งให้เพิ่นมั่นเพิ่นยืนเด้อให้เพิ่นกว้างเพิ่นขวางเด้อให้เป็นโฮมโฟมใช่ให้ลูกให้หลานเด้อโดยกายอยู่ดีมีแฮงสาธุสาธุน้องพ่อพี่น้องเอ้ยไปก็คือสิประมาณนี้แล้วแม่เด้อแม่ก็คือกันอยู่ดีมีแฮงจังได๋ก็เอ้าโดยสาธุน้องพ่อพี่น้องโอ้โดยสาธุสาธุน้องน้อยก็สบายดีสบายดีเด้อเนาะสบายดีน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสีประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะป่ะน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสีประมาณนี้หมักตกหมักแตงเพิ่นน้องพ่อพี่น้องทั้ง FC เพิ่นก็ว่าป้าตัวหาดูมันขยันน้องพ่อพี่น้องเอ้านี่เด้เฮาปลูกเฮาก็ได้น้องพ่อพี่น้องป้าผักอีตู่ก็สิอ่อนได้มั้ยเอ้ยโอกาสหน้าคาดว่าเมื่อสิเบิ่งสิเว้นเดี๋ยวสิเอาเมื่อได้มั้ยเด้อจักต้นจักก่อเนาะยังอึดผักอีตู่พี่น้องใบบางนัดบ่ประมาณนี้แหละอ๋อโอเคเนาะพ่อพี่น้องจังได๋ก็ขอกราบขอบคุณทั้งผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องที่ว่าช่วยเหลือเนาะทั้งครอบครัวของน้องไอ้น้อยเพิ่นจังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแรงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะผิดพลาดประการใดพี่น้องเอ้ยบ่จิตเองก็กราบขอโทษขออภัยนำหน้าหลายเนาะกับสำหรับคลิปนี้นะพ่อพี่น้องทำจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ